การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยสายการบินฟินแอร์ขาซาบาซาเราพาคุณผู้ชมสัญจรมาหาประเทศในแถบบอลติกกันไงไปหลายประเทศแต่ว่าเราตั้งต้นที่นี่ก่อนเลยมาที่นี่ก่อนที่ลิทัวเนียนี่เราพูดกันถึงวิลเนียสใช่เมืองหลวงที่น่ารักเนาะนี่ยังไม่ได้เข้าเมืองเก่าเลยนะเดี๋ยวเข้าเมืองเก่านะเราอยู่แค่ข้างหน้าเนี้ยก็ยืนพึ่งแดดจิบโอ้โหอากาศดีมากเย็นๆสบายสบายว้าวเหมือนกันนะหลายคนแบบมันถูกแบบมิดชิดอยู่มานานไงแล้วคนไม่รู้ตอนพี่มาพี่ก็แบบเหมือนเผยผ้าออกมาแล้วโอ้โหสวยงามอย่างนี้นี่เองนี่เขาถึงเรียกวิลเนียสว่าความงดงามหล่อไหลแกจะเห็นภาพนั้นคุ้มชัดขึ้นถ้าเดินเข้าไปในเมืองเก่าไปเลยดีกว่าพี่มันช้าอยู่ใหญ่ไปดีกว่าไหนก่อนจะเดินเข้าไปในเมืองเก่านี่นะคะต้องไปแวะกันตรงนี้ก่อนทาเทโรสแควร์คือบางครั้งมาไม่ได้เข้ามาอย่างนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่อะที่เนี้ยคนจะมาสวดมนต์แล้วสวดยาวด้วยสวดเขาจะมีพิธีกรรม2ชั่วโมงอย่างเงี้ยเออเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาววิลเนียสเขาสร้างแบบเรียบง่ายใช่เป็นศูนย์รวมจิตใจมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ให้เป็นอนุสรณ์สถานคือที่นี่แบบไม่ได้แบบเน้นความฟุ้งเฟ้อคือให้นึกถึงประโยชน์การใช้สอยให้มากที่สุดคือถ้ามองจากด้านนอกยังไม่เข้ามาด้านในจะเหมือนแบบเอ๊ะเราอยู่ที่แพนเทียนที่โรมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยสถาปัตยกรรมมันเหมือนแบบพวกเสาเสาเล็กเหมือนกรีกเหมือนพวกอิตาลีเหมือนพวกอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าจะมีที่อธิษฐานอยู่ข้างนอกแล้วมีจุดอธิษฐานเดี๋ยวไปดูซิล่ะโอ้ยนี่อะไรนะคาทีโดคาทีโดสแควร์เป็นจัตุรัสที่จริงๆมันเป็นอเนกประสงค์มากตรงเนี้ยร้านกว้างตรงเนี้ยศูนย์รวมทุกสิ่งอยู่ตรงนี้จะมาออกมีตลาดด้วยนะวันมีตลาดเนี่ยพาซาบาซามาไม่ตรงมามีตลาดมีคอนเสิร์ตด้วยบางทีใช่เพราะว่านะว่าสูงที่สุดในยุโรปนะของเตือนภัยอันนี้คือในหมวดหมู่ของหอเตือนภัยใช่ไหมสูง57เมตรเนี่ยค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้เอาไว้เตือนภัยเนี่ยมองออกไปข้างนอกอันนี้เป็นเมืองใช่ไหมเขาจะขึ้นไปสังเกตเผื่อมีไฟไหม้อันนี้ไฟไหม้ก็บอกหรือว่ามีศัตรูข้าศึกศัตรูเข้ามามีข้าศึกมาอ่ะบอกอีกแล้ววิธีการมองเขาเนี่ยอาจจะแบบจุดเป็นควันหรือว่าใช้กระจกสะท้อนเนี่ยสะท้อนพระอาทิตย์บอกแล้วก็หรือไม่ก็เคาะระฆังกี่แก๊งคืออะไรอะไรเขาจะมีสัญลักษณ์แล้วก็พอเวลาเปลี่ยนไปหอนี้ก็แบบก็ไม่ได้ใช้งานลักษณะนั้นแต่ก็ยังคงอยู่เขาก็เลยเอานาฬิกามาติดอ๋อให้เป็นหอนาฬิกาจากหอระฆังเป็นหอนาฬิกาแต่ระฆังก็ยังมีอยู่ก็ยังคงแก๊งๆอยู่แก๊งๆอยู่แล้วตรงนี้ไอ้นี่เห็นพี่เห็นอันนี้ที่บอกเด็กเป็นพระลานอธิษฐานเป็นจุดอธิษฐานตรงนี้อ๋อให้เดินวนกี่รอบนะฉันได้ข่าวว่าแกไปถามมาเดินวน3รอบ3รอบเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปยืนแล้วก็หันหันหน้าให้สิ่งดีๆให้หน้าวิหารแล้วหันหลังให้เนี่ยขอเตือนภัยแหมปกตินะที่วิลเนียสเนี่ยโบสถ์ส่วนใหญ่จะแบบว่าถ้าในเมืองเก่าเนี่ยสวยมากเลยแต่ว่าวันนี้ออกมานอกเมืองเก่ากันบ้างทำไมแต่นี่เดินเข้ามาอลังการอะโบสถ์ชื่ออะไรบอกเขาไปก่อนโบสถ์เซนต์พอลไม่แต่ความประทับใจของไอ้นะกับโบสถ์นี้นะคะพอฟังเรื่องราวรู้สึกเลยว่าโบสถ์นี้สร้างโดยไม่ได้ว่าเป็นคนที่ร่ำรวยมาตั้งแต่ต้นใช่
เป็นชาวนาชาวประมงใช่แล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวชื่อนายพลแคนนอนนายพลแคนนอนเดี๋ยวจะดูลูกเขาอยู่ตรงนั้นค่ะอย่างเงี้ยมีช่วงหนึ่งที่ช่วงที่นโปเลียนเคลื่อนทัพผ่านเห็นไหมมันเป็นก็จะแบบว่ามีคือมันเป็นเรื่องของสงครามที่เชื่อมโยงกันทั้งเรื่องรัฐศาสตร์การปกครองศาสนาเพราะว่าออร์โธดอกซ์ก็อยากจะเข้ามาเผยแพร่แต่ว่าตรงนี้เป็นคาทอลิกไงแต่ว่าปัจจุบันลิทัวเนียเองก็ส่วนใหญ่ของผู้คนก็แคทอลิกแต่ในนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะอย่างอันเนี้ยอะไรนะไอที่เขาบอกออร์แกนถ้าเป็นบทแคทอลิกใช่ไหมให้แคทอลิกจะเป็นเพราะต้องใช้เครื่องดนตรีเนี่ยคอนเสิร์ตร้องเพลงพระเจ้าแต่เป็นอีกการนึงก็จะใช้เสียงอย่างเดียวถ้าเป็นออร์โธดอกซ์จะร้องแบบเป็นคอรัสเลยใช่คือลิทัวเนียเนี่ยเป็นเมืองที่มีโบสถ์เยอะก็จริงแต่ว่าอันนี้อยู่นอกหลู่ก็พี่มาคราวที่แล้วพี่ก็ไม่ได้มานะโบสถ์เนี้ยเพราะส่วนใหญ่จะเดินอยู่ในเมืองเก่าไงจบเป็นเมืองเก่าแต่ว่าไหนอะรูปในทูนแคนนอนอะให้มองเห็นตรงนี้เลยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวภาพจะจบทูนแคนนอนเนี่ยขาควักแคนนอนทูนแคนนอนเลยเหรอทูนแคนนอนในทูนแคนนอนคือให้ระดมสรรพกำลังทั้งกำลังกายกำลังใจเงินไม่มีแบบไม่มีใครทำก็ทำเองส่วนทำเองอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นความศรัทธาพระเจ้าอย่างที่สุดนี่ในผลกันนะบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัย Sun Smile Holiday อันนี้คือจะซื้อไปฝากคุณผู้ชมแฟนรายการภาษาบาซาร์นี่เคลียร์น้ำลายยังเคลียร์ละก็แถมน้ำลายให้ไปด้วยเราใช้บัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยแล้วกันเนาะบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งจริงชาร์จ 1% เพราะฉะนั้นจัดไปเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวอันนี้นะเมื่อกี้เราเดินผ่านอะไรนะไอ้ตึกตรงนี้สวยๆนู้นคือเราเดินหลุดที่เหมือนเป็นของประธานเนี่ยประธานาธิบดีสวยเชียวนะอันนี้ก็สวยเนี่ยเห็นปลายโบสถ์อันนี้เขาโบสถ์ไหมพี่ใช่เป็นโบสถ์ด้วยเป็นมหาวิทยาลัยด้วยที่นี่เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในยุโรปหนึ่งในนะแต่ถ้าเทียบเขาบอกถ้าเทียบระหว่างกับพวกในยุโรปตะวันออกอ่ะที่นี่เก่าแก่ที่สุดก็น่าจะ400-500ปีอ่ะพี่ว่าทุกวันนี้ยังมีนักศึกษาเรียนอยู่ประธานาธิบดีอะไรจบที่นี่หมดข้างในมีโบสถ์ถ้าจำไม่ผิดเป็นเหมือนแบบโบสถ์เซนต์จอนเขาเรียกโบสถ์เซนต์จอนคนนักศึกษาที่นี่เดินข้ามฟากมันจะไปประธานาธิบดีที่ฝั่งนี้ด้วยใช่นี่ไงฝั่งนี้เป็นทำเนียบ Excuse me this is the president office okay thank youใช่ทำเนียบประธานาธิบดีนี่นะพอเรียนจบก็เดินข้ามฟากมาเป็นประธานาธิบดีเลยตั้งแต่เห็นห้องสมุดมานะค่ะอันนี้เป็นห้องสมุดที่พี่บอกไงใช่ไหมพี่บอกพี่กลับไปเล่าว่าโหห้องสมุดมันสวยแล้วตัวโบสถ์เนี่ยข้างในแบบออร์แกนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือขนาดเป็นโบสถ์ที่แบบว่าเขาบอกไฟไหม้หลายครั้งมากโบสถ์สัญจรเนี้ยแต่ว่าเขาโมใหม่อะไรใหม่แล้วแบบเวลาจัดงานสำคัญทั้งศาสนามีงานอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเป็นแบบงานเป็นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขามาจัดที่นี่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินเข้าเมืองเก่านะไอมีโบสถ์อีกเพียบวิวนิวส์เนี่ยหลังนึกพอเดินตรงนี้แล้วพี่นึกถึงอะไรรู้ปะตอนที่พี่มาพี่มาตกตรงเนี้ยท่วมตรงเนี้ยหมดแต่เราต้องเดินอ่ะเขาเรียกเดินตากหนาวอ่ะฉันมีด้วยรูปพี่มาท่วมแล้วแบบเดินจะดอกบทบนอะไรกันไว้หรือเปล่าบทตรงไหนมีนี่ต้องพุ่งเข้าเพราะบทมันอุ่นบทอุ่นแล้วก็จะแบบเข้าไปจริงๆงั้นจริงๆเรามาช่วงเนี้ยดีแล้วอากาศกำลังสบาย10กว่านะตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปเดินเล่นตรงนู้นกันพี่ในบทในเมืองเก่าบทเพียบไปลิทัวเนียเพาะช่างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่านั่งรู
ตรงนี้มันเป็นเวิร์กที่แบบเหมือนเห็นยอดเห็นยอดโบสถ์เซนจอนฝั่งนี้แล้วเขาก็นั่งวาดนั่งอะไรกันสาวอาร์ติสทั้งนั้นคือประเทศที่มันมีแบบมีโบสถ์มีอะไรอย่างนี้นะนะคือตรอกซอกซอยเขาเก๋ๆนั้นเลยอ่ะจริงๆอ่ะมาเที่ยวได้ทั้งปีวิลนิวส์ขนาดที่มาเดือนกุมภาแบบหนาวสุดอ่ะแต่ก็เที่ยวได้เที่ยวเดินอย่างเงี้ยเดินแบบเที่ยวได้อย่างเงี้ยห่อแบบห่อสุดฤทธิ์อ่ะห่อมีกี่ชั้นขอให้ถมลงมาโหในเมืองเก่านี้แบบว่าคลาสสิกเนาะแกบอกไม่ใช่หรอว่าเป็นแบบเมืองมรดกโลกเมืองมรดกโลกนี่เรายังเดินจิบไม่หมดเลยนะใช่แปลว่าต้องมีซ้ำอ่ะซ้ำๆแน่นอนต้องมีมาซ้ำแน่นอนนะเดี๋ยวพาซาบาซาลงมาใหม่ใครที่แบบว่าอะไรนะจะมาเดินสายเที่ยวไหว้พระขอพร9โบสถ์อ่ะมาได้เลยที่นี่มีมากกว่า9โบสถ์แน่นอนแต่ข้างหลังเรานี่คือ Gate of Dawn ใช่เป็น Gate of Dawn เป็นเหมือนแบบกำแพงเมืองประตูเมืองที่สร้างแต่ศตวรรษที่16เขาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขานะคะเวลาคนจะออกจากเมืองเพื่อเดินทางไกลออกไปอ๋อเหมือนมาขอพรก่อนเนี่ยเหรอนี่Virgin Mary พระแม่มารีพระแม่มารีใช่คือไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่ตรงนี้แหละเพราะว่าคนมาปุ๊บก็จะมาสมมติใครเป็นโรคภัยแบบยามาปัดเป่าความทุกข์โรคภัยอะไรเงี้ยก็จะมาขอพรเพราะว่าตอนเดิมเนี่ยมันเป็นประตูเมืองอยู่แต่ว่าเขาเชื่อมเป็นโบสถ์ด้วยตรงนี้สไตล์นีโอโกธิกเราอะเดินเข้าทางของไทยจริงๆเวลาจะเที่ยวเมืองเก่าวิลเนียสจริงๆต้องเริ่มจากตรงนี้ตึ้งมาเดินเรือเข้าไปใช่มันจะมีโบสถ์เล็กโบสถ์น้อยแทรกตัวระหว่างทางตลอดแล้วก็มีร้านลวงให้ช้อปปิ้งด้วยเห็นนะมีคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามาซ้ำดีกว่านะมาแน่เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินออกประตูนี้เพื่อความสิริมงคลปะสีสวยเนาะนี่แหละคือบ้านน่ารักอะสีดูสีสันเนาะใช่นี่แหละคือทรากายห่างจริงๆอยู่ห่างจากลิทัวเนียประมาณไม่ถึง30โลนะคือมองไปแล้วตัวจะแบบสายน้ำป่าพื้นที่สีเขียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนป่าเขาแดดและอ่อนนะสำคัญคือทะเลสาบเพราะว่าทรากายเป็นเมืองเล็กก็จริงแต่ว่ามีทะเลสาบแบบเขาบอกเกือบ200แห่งหย่อนไปตรงไหนเนี่ยล้มแผะล้มแผะเจอทะเลสาบเลยอย่างเงี้ยอย่าไปถามบ้านๆเนี่ยเคยเดินสังเกตมาเดินมาเรื่อยจะมีหน้าต่าง3บาน3บานนี่ก็3เค้าเรียกบ้านสไตล์อะไรนะคาราเอมคาราเอมใช่ก็จะเป็นบ้านสไตล์นี้เค้ามีความหมายในที่3บานเพราะเนี่ยมีหลายๆอัน3บานหมดเลยก็มีบานแรกก็คือเหมือนแบบพระเจ้าบ้านที่2กษัตริย์บ้านที่3คือครอบครัวซึ่งเป็นบ้านแบบที่ทางการลิทัวเนียเนี่ยก็พยายามแบบอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่ามันเป็นสไตล์เฉพาะของที่นี่แต่ว่ามาทัวร์ไกด์ทั้งทีเดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานไปเพราะว่ามีไฮไลท์ของทัวร์ไกด์รอเราอยู่พูดเลยว่าพลาดไม่ได้เลยปักปักทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัย VGO Go Life by Travel มาถึงเมืองทราไกทั้งทีค่ะอย่างเดียวที่ต้องแบบอัมมัสอ่ะก็ต้องต้องมาที่นี่เลยปราสาททราไกอิส้มอิส้มแต่อันนี้ไม่ใช่ดั้งเดิมนะคือดั้งเดิมสร้างตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่14ไม่ใช่แบบนี้ไม่เป็นหินหินแบบนี้ไหมคะพี่เดาว่าเป็นหินหินอะไรอย่างเงี้ยน่าเป็นหินหินอย่างเงี้ยฉันว่าโครงเก่าอันเนี้ยโครงดั้งเดิมแล้วก็เขาตั้งใจให้เห็นปะว่ามะไอ้ว่าว่าแบบเก่าเป็นแบบนี้เออให้เห็นแบบผสมผสานอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นคือรัฐบาลลิทัวเนียเขาก็ค่อยๆพยายามฟื้นฟูค่อยๆซ่อมแซมแล้วก็แบบเนี่ยเอาอิฐสีส้มมาเพื่อให้แบบในเชิงของชั้นเชิงของการท่องเที่ยวอ่ะมันแบบดึงดูดว่าประสาททราไกสีส้มสวยงามเลยประสาทนี้เห็นปะตั้งอยู่กลางน้ำนะเพราะว่าอย่าลืมว่าทราไกเป็นเมืองทะเลสาบใช่ตั้งแต่เขาทำสะพานเชื่อมให้คนเดินเข้ามาได้นี่อะไรไออันนี้อะไรหยุดก่อนไอ้นี่น่าจะเป็น
เครื่องทรมานนะพี่ในยุคนั้นแบบเวลาใครแข่งขืนหรือว่าใครทำอะไรผิดนี่จับมาใส่กรงนี้เลยแล้วก็มัดแขนมัดขามัดคอไว้ให้ยืนตากแดดให้แดดเผาอันนี้เป็นเครื่องทรมานอันนี้เหมือนกันแบบเอาคอใส่เข้าไปแขนนี้แล้วก็เนี่ยยืนทรมานตากแดดใช่ทำผิดงี้เฮ้ยใครอ้วนหน่อยคอหนาหน่อยก็อันนี้ลองเหรอไม่เอาอ่ะกลัวแกชอบทดลองสินค้าแล้วบริการดูเราไม่เอาอันนี้กลัวนี่ขึ้นมาสู่ตัวภาษาเขาบอกภาษานี้แม่ภาษาแรกที่สร้างแล้วก็เก็บทรัพย์สมบัติอัศวินเนี่ยจะอยู่นี่แถวนี้เอออยู่ข้างในเอออยู่แถวนี้อัศวินนี่ยังสำคัญที่สุดคือถ้าอยากจะขยายอาณาเขตอยากจะขยายบ้านเมืองอะไรอ่ะต้องอาศัยอัศวินอาศัยนักรบเพราะนั้นก็อย่าไปขัดใจเขาเมื่อกี้เดินห้องนู้นเป็นไงมีทรัพย์สมบัติเหรอมีเงินทองมีเขาเรียกว่ามีกระปุกออมสินด้วยนะเก๋มากใช่ก็เป็นของสะสมเลยที่เขาบอกเป็นเหมือนแบบเก็บสมบัติใช่แต่จริงๆเนี่ยเดิมห้องที่แกดูห้องเมื่อกี้เป็นห้องนอนของเขาเรียกไงดัชเชสส่วนห้องนี้เป็นห้องนอนของแกรนด์เดยุคห้องไม่ใหญ่นะใช่แต่ทุกวันนี้เขาก็แบบเนี่ยเป็นเอามาเก็บพวกแล้วรวบรวมมาจากหลายที่ด้วยนะไม่ใช่อันนี้น่าจะของจริงๆของเขาเลยเนี่ยของดั้งเดิมเพราะเห็นมีตีตราทะเบียนด้วยใช่แล้วก็มีเสื้อกอกห้องนี้ก็อยู่บนเหมือนชั้น2มั้ยชั้น2เออ2 3 2มันอยู่คนละฝั่งอ่ะอันนู้นเป็นคนละปีกนะอยู่ปีกขวาอันนี้ก็จะเป็นเค้าเรียก Great Hall เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดสวยที่สุดในทราไกคาสเซิลนี่แต่อันเนี้ยไอดาว่าอะไรมีเก้าอี้น่าจะเป็นเพราะมีไม่เป็นเก้าอี้สำหรับพิงใช่ห้องเนี้ยสมัยก่อนเวลาแบบมีทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีมีแขกเรือแขกบ้านแขกเมืองหรือมีแบบผู้นำสารจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาห้องนี้นั่งเขานั่งแบบนี้ไหมนั่งรอเข้าเฝ้าเหมือนเป็นท้องพระโรงเหมือนกันนะอันนี้จริงๆมันเป็นแบบโกธิกแต่ว่าเขาบอกว่ามีภาพที่แบบได้รับอิทธิพลจากในยุคไบเซนไทน์เซ็กโคอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเป็นอิทธิพลอะไรเงี้ยแต่ว่ากระจกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็ยังกระจกสีเป็นยังเล่นอะไรเป็นกระจกสีเป็นแบล็คอะไรเงี้ยเหมือนเดิมแต่ห้องนี้เนี่ยเพดานไม่สูงมากสูงมากแต่ว่าแล้วก็เขาเรียกอะไรนะระบบเสียงใช้ได้ก็นี่ไงเขาถึงบอกว่าทุกวันนี้แสดงคอนเสิร์ตแบบบางทีมีมาจัดอะคูสติกมีบางทีมาจัดอีเวนต์จัดทรดิชันนอลมิวสิกที่แบบโชว์แขกเรือก็มาใช้ห้องนี้ที่เป็นห้องจัดก็เลยทำให้เนี่ยความสมบูรณ์ของตัวปราสาททาไกก็เลยทำให้ที่นี่เหมือนเป็นอีกหนึ่งในโลโก้ที่แข็งแรงของลิเทเนียนี่ยังไม่หมดนะคะคุณพี่นี่แค่ชั้น2มี4ชั้นเราจะขึ้นชั้น4ไหมไปสิป่ะไปดูครั้งแรกในลิเทเนียของไอเป็นไงก็เหมือนหลายๆที่ที่ครั้งแรกคืออยากกลับมาอีกอยากกลับไปทุกที่ที่ไปเฮ้ยแต่อันนี้เราต้องกลับมาอีกต้องกลับมาอีกต้องกลับมาพี่มาลิทัวเนียแล้วอันนี้คือกลับมาอีกแต่ก็คิดว่าต้องกลับมาอีกที่บางที่อ่ะมันมีไว้ให้เราซ้ำใช่แล้วโดยเฉพาะเมืองแบบนี้นะคะประเทศเหล่านี้นะคะเขามีอะไรที่ยังถูกซ่อนเร้นแล้วก็เพิ่งเปิดมาให้เราได้เห็นถึงความงดงามความน่ารักของเขาคือลิทัวเนียรอบนี้มันอาจจะดูแบบผิวเผินไปสักนิดนึงสำหรับวิวนิวส์แล้วก็ทราไกอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้มีเวลาแล้วแบบมาเจาะลึกเลยวิวนิวส์เนี่ยเป็นเมืองมากโบสถ์เป็นเมืองที่มีโบสถ์แบบคืบก็โบสถ์สอกก็โบสถ์แต่ว่าครั้งนี้อาจรีบไปนิดนึงแต่เรายังไม่หยุดอยู่ที่ทราไกแค่นี้ไปกับเรานะคะพาซ่าบาซ่าพาซ่าทริคสนับสนุนโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวการเตรียมปลั๊กไฟสำคัญมากนะคะเพราะเรามีอุปกรณ์หลายอย่างที่ต้องชาร์จไฟประเทศในแถบยุโรปส่วนใหญ่จะใช้ปลั๊กไฟแบบ Type C เป็นปลั๊กแบบหัวกลม2ขาไม่มีกราวซึ่งเป็นปลั๊กเก่าแก่ที่ถูกใช้เป็นหลักในทวีปยุโรปยกเว้นอังกฤษปลั๊กแบบนี้จะถูกเรียกว่า Euro ปลั๊กแต่ปัจจุบันสามารถนำ Type C ไปเสียบกับ Type E F J K หรือ N ได้และปลั๊กแบบ Type C เป็นแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลกนอกจากหัวแปลงปลั๊กแล้วหากคุณมีปลั๊กพ่วงไปด้วยก็จะทำให้การเดินทางของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นเลยล่ะค่ะปราสาททราไกสร้างขึ้นในยุคใด
ส่งคำตอบของคุณมาที่หน้าแฟนเพจของรายการภาษาบาซาผู้ที่ตอบถูกคนแรกจะได้รับของฝากจากทราไก่ไม่กล้าแสดงออกนี่คนนี้ต้องน่ายกย่องที่สุด Thank you Ben Ben Thank you Ben Okay see you See you in Thailand Okay Okay you promise me เป็นคนเดียวที่เดินมาถามว่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมเพราะว่าครูพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คนนี้เดินมาถามว่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหม Ben 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 นี่อันนี้จะเข้ามาคุยด้วยฮะ My name is Gan